ครับครับไปดิพูดเลยนะพี่ผมกดแล้วไปขอแล้วครับก็วันนี้เรามาคุยกับนายกสมาคมวรวีนะครับก็ได้ข้อสรุปนะครับข้อที่1แกไม่ลาออกนะครับก็มีเหตุผลมากมายซึ่งก็จำเป็นนะครับที่เราจะต้องไม่รู้จะทำยังไงจริงเพราะแกบอกแกไม่ลาออกนะครับข้อที่2เรื่องของการเป็นผู้การเลือกตั้งนะครับแกบอกว่าแกจะเอากฎระบบใหม่ที่สอดคล้องกับระบบฟีฟ่าเนี่ยมาเป็นแนวทางในการเลือกตั้งสมัยหน้าในเดือนมีนาคมและในระหว่างนั้นนะครับแกพยายามแกบอกว่าแกจะไปพยายามผลักดันให้เกิดการเลือกตั้งระบบใหม่ของฟีฟ่าในเดือนมีนาและหากมีนาไม่เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่แกรักษาการนะครับก็อีก90วันหลังจากนั้นเนี่ยแกจะพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นนี่คือข้อสำคัญที่แกบอกให้กับพวกเราข้อที่2นะครับข้อที่3เรื่องแผนงานนะครับแกยังยืนยันว่าแผนงานต่างๆนานที่สมาคมมีเนี่ยมีเยอะมีทุกมีมานานแล้วมีมากด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่เราตกลงกันได้คือว่าแกจะสร้างทีมงานเรื่อง PR นะครับคอยการสัมพันธ์แผนงานที่แกมีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้กับสื่อมวลชนรับทราบโดยผ่านพวกเรานะครับก็จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมซึ่งเราจะตรวจสอบต่อไปนะครับข้อที่4นะครับเรื่องการตรวจสอบงบดุลค่าจ่ายต่างๆนานาเนี่ยแกบอกว่าเงินที่แกรับจากการกีฬาที่เป็นเงินภาษีพวกเราเนี่ยมีแค่2ล้านนะครับส่วนใหญ่เป็นเงินที่แกหามาได้ด้วยจากสปอนเซอร์ต่างๆนานาดังนั้นเองเนี่ยแกรับบอกว่าแกจะรับไปพิจารณาครับและให้เราแล้วจะมาชี้แจงในการตรวจสอบในการที่จะรายละเอียดการใช้จ่ายเนี่ยเป็นรายได้มากนะครับซึ่งข้อนี้แกบอกแกรับพิจารณานะครับแต่ความต้องการเราคือเราอยากให้แกชี้แจงเนี่ยทุกใจมากซึ่งแกรับไปพิจารณาแล้วพยายามทำให้ได้ถึงตามที่เราต้องการนะครับนั่นคือข้อ4ข้อสุดทั้งหมดในวันนี้ที่เราคุยกันนะครับก็มีหลายอย่างก็เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้คุณแกไม่ลาออกนะครับนั่นก็เราพยายามเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพวกเรานะครับทุกคนที่มาในวันนี้นะครับมาร่วมแสดงความคิดเห็นมาร่วมแสดงพลังนะครับเพื่อให้รู้ว่าเราเป็นแฟนบอลเป็นเวลาที่แท้จริงนะครับดังนั้นเรามาทำงานตรงนี้เนี่ยโดยไม่มีผลประโยชน์นะครับดังนั้นเองเนี่ยเราก็ประกาศแกอย่างชัดเจนตรงนี้ว่าอย่ามาดูถูกพวกเรานะครับพวกเราเนี่ยพยายามต่อไปนะครับที่สำคัญหลังจากที่แกบอกทั้งหมดทั้ง4ข้อที่ข้อตกลงกันแล้วนี้นะครับในนามพวกเราคุณคนรักคนไทยก็จะเปลี่ยนสภาพเนี่ยเป็นสมาคมคนรักบอลเป็นสมาคมผู้สนับสนุนฟุตบอลไทยนะครับที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนมกราคมนี้นะครับหลังจากนี้นะครับเราก็พยายามจะผลักดันนะครับการตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบการติดตามเรื่องการ follow up ในสิ่งที่แกรับปากมาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับสมาคมคนทำอะไรก็ต้องระวังมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเรามีคนที่รักบอลไทยเนี่ยคอยช่วยติดตามนะครับหรือดูแลสิ่งที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นสปอร์ตบอลสปอร์ตบอลไทยต่อไปครับ